ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของนี้ครับกับประจำวันที่12เดือนมิถุนายนครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดครับทางฝั่งของทัพจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดครับให้ความสนใจครับอยากที่จะคว้าตัวอย่างทางด้านเบรนเนอร์อาเวสซาบิโนครับกองหน้ารังยักษ์จากทางด้านพีทีโปรเจกต์เอฟซีเข้ามาราตาไข่ในซีซั่นหน้าเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวครับในตลาดซื้อขายของทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับทีมในศึกทีครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับลุยศึกฤดูกาล2023ล่าสุดครับจากการรายงานของคิดไซโคงครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทัพจงอางพยองครับได้ให้ความสนใจในตัวของทางด้านเบรนเนอร์อาเวสซาบิโนครับบวกเซมบ้าของทางด้านพีทีประจวบเอฟซีแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับด้วยความไม่แน่นอนครับในอนาคตของทางด้านอิฟสันเมโรครับกองหน้าของทีมครับทำให้ทางขอนแก่นยูไนเต็ดก็ได้เล็งหาตัวแทนครับโดยมองไปที่ทางด้านเบรนเนอร์ซาบิโนครับได้ยิงวัยย่าง25ปีครับของทัพต่อพิฆาตเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งการเจรจาครับอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะทางด้านพีทีประจวบครับก็ไปได้ตัวทางด้านเดเรเข้ามาแทนที่ของทางด้านเบรนเนอร์อาจจะต้องหามองต้องสกัดใหม่นั่นเองนะครับและสำหรับดีกรีของทางด้านเบรนเนอร์อาเวสซาบิโนนั้นครับอดีตเคยเป็นเด็กปั้นของสโมสรอย่างทางด้านอินเตอร์นาซิองนานในลีกของบราซิลจากนั้นครับก็ได้ขึ้นสู่ชุดใหญ่ก่อนจะย้ายไปอยู่กับอีกทีมในลีกของบราซิลและอีกทีมในลีกเดนมาร์กและทางด้านอีวาเดสเตกุครับในศึกเจลีก2อีกด้วยและได้ย้ายมาอยู่กับทางด้านในประเทศไทยครับกับทางด้านพีทีโปรเจกต์เอฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองนะครับในส่วนที่ข่าวคราวที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านจอร์แดนบูริงกิกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย.com ได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่ามีหลายทีมในทีมครับอยากที่จะได้ตัวอย่างทางด้านจอร์แดนบูริงกิเข้าไปผลิตสกอร์ให้กับทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับซึ่งล่าสุดครับมีรายงานเปิดเผยออกมาเลยครับว่าหลายทีมในศึกไทยลีกครับสนใจครับที่จะดึงตัวทางด้านจอร์แดนบูริงกิวงชาวคองโกครับที่ไม่ได้ไปต่อกับบรูมยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวครับจากใบแดงในเกมนัดชิงของทางด้านช้างเอฟเอครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวนั้นครับกลายเป็นแข้งไร้สังกัดอยู่ณขณะนี้แหละครับโดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับมีรายงานเปิดเผยเลยครับว่ามีหลายทีมในศึกไทยลีก1ครับให้ความสนใจครับ6ดีกรีทีมชาติคองโกวัย28ปีครับที่เพิ่งมีส่วนช่วยทัพปราสาทสายฟ้าคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ถึง2ปีติดต่อกันและแก่ทางด้านชลบุรี FC PT ประจวบ FC แบงคอกยูไนเต็ดราชบุรี FC และทางด้านลำพูนวอร์เรียร์ครับซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านผลงานของทางด้านจอร์แดนบูริงกินั้นครับกับทางด้านบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี2022ครับลงเล่นไปทั้งหมดทุกรายการ53นัดยิงไปได้26ประตูกับอีก9แอซิสต์โดยอยู่ในชุดแชมป์ไทยลีก2สมัย FA ครับ2สมัยและลีกครับ2สมัยด้วยกันแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหากทางด้านจอร์แดนบูริงกิครับยังได้สโมสรครับไปยังคาแข้งในลีกของทางด้านเมืองไทยต่อไปครับก็จะทำให้เจ้าตัวครับไม่สามารถลงเล่นในศึกของทางด้านช้างเอฟเอครับ2023หรือฤดูกาลหน้าครับเป็นจำนวน3นัดจากใบแดงเหตุวิวาทข้างสนามในเกมนัดชิงเจริญช้างเอฟเอครับ2022คู่ที่ระหว่างบุรีรัมย์ครับพบกับแบงคอกยูไนเต็ดเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่มิดฟิลด์ตัวเก่าของทางด้านทัพอุทัยกันหน่อยครับล่าสุดมีการรายงานออกมานะครับว่าเตรียมที่จะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนั่นแหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านณรงค์จันทร์สเวกนั้นครับกองกลางของทางด้านสโมสรอุทัยธานี FC ครับออกมาเปิดเผยเตรียมที่จะเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นปีสุดท้ายครับหลังได้รับการต่อสัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมครับสำหรับสู้ศึกไทยลีกในฤดูกาลนั่นแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับโดยแข้งวัย36ปีนั้นครับได้ออกมาเปิดเผยครับหลังได้รับการขยายสัญญาว่าปีสุดท้ายครับกับอาชีพนักฟุตบอลลุยเต็มที่เลยครับและสำหรับผลงานของทางด้านณรงค์จันทร์สเวกนั้นครับกับการลงเล่นในกับทัพอุทัยครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นครับยิงไปได้1ประตูให้กับทัพอุทัยเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านเสือป่าราชาครับล่าสุดออกมาเปิดตัวอย่างทางด้านโอเซลครับแบรนด์เสือชั้นนำครับได้ผลิตชุดแข่งขันและเป็นผู้ซัพพอร์ตหลังเดินแชมป์ขึ้นสู่ทริกในรอบ14ปีเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดนั้นครับทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้ครับได้จับมือกับทางฝั่งของทางด้านโอเซลแบรนด์ผลิตเสื้อผ้ากีฬาชั้นนำของเมืองไทยครับเพื่อที่จะใช้แข่งขันบนเวทีไทยลีกสูงสุดของประเทศไทยเลยครับ
ซึ่งโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของทางด้านนครปฐมยูไนเต็ดครับได้มีการลงนามเซ็นสัญญาซึ่งมีทางด้านคุณพิมพ์ชยาสะสมทรัพย์ครับผู้จัดการทีมพร้อมด้วยทางด้านคุณกันตพัฒน์ครับผู้จัดการทั่วไปประชุมรายละเอียดการผลิตชุดแข่งขันพร้อมกับเซ็นสัญญากับทางด้านผลิตภัณฑ์เสื้อกีฬาครับอย่างทางด้านโอเซลซึ่งมีทางด้านคุณชนกิจจองศิริวัฒน์ครับผู้บริหารของทางด้านบริษัทโอเซลสปอร์ตพร้อมด้วยทางด้านคุณกิตภพสงกระสินครับร่วมลงนามในครั้งนี้อีกด้วยนะครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับชุดการแข่งขันของทีมเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าฤดูกาล2023ครับภายใต้การผลิตของทางด้านโอเซลยืนยันเลยครับว่าจะมีคุณภาพและรูปแบบที่สวยงามอย่างแน่นอนนอกจากนั้นครับแฟนบอลของทางด้านเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดอาจจะมีการเซอร์ไพรส์กับชุดการแข่งขันพิเศษอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ